بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้กับบทเรียนของเรานะครับในชะรฮุสซุนนะห์นะครับหนังสือของอิหม่ามบัรบะฮารีเป็นอุลามะที่อยู่ในยุคซะลัฟอยู่ปลายๆของยุคซะลัฟนะครับก็คือภายใน300ปีอุลามะที่ถูกการันตีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับบุคคลที่อยู่ในยุคซะลัฟเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดหนังสือเล่มนี้เราก็สอนมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงหน้าที่55นะครับเรามาพูดกันในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกับคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราๆนะครับว่าเราจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหนทางใดแล้วเราก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าเราจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยการศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนความเข้าใจของชนซะลัฟบนความเข้าใจของชนซะลัฟหมายถึงว่าบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีจำนวนมากเนี่ยเขาเป็นกลุ่มชนที่เข้าใจในคำพูดท่านนบีเนี่ยแบบถูกต้องเวลาที่เราเกิดความขัดแย้งในเรื่องราวศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยคือเราจะถูกตีกรอบแล้วก็ถูกจำกัดความถูกต้องไว้อยู่บนความเข้าใจของซอฮาบะห์ถ้าเรากลับไปดูว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีการกระทำไหมมีคำพูดที่ตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยต้องมีความหมายตามที่ซอฮาบะห์เข้าใจมันก็จะทำให้เรามีกรอบเรียกว่ากรอบได้รับรู้ถึงศาสนาที่ถูกต้องได้เพราะว่าถามว่าศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันเนี่ยคนพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนใช่ไหมอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ซึ่งมันจะขัดแย้งกับคำพูดที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์สองคำพูดนี้ขัดแย้งกันถามว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวชี้วัดเราเขาบอกว่าเขาเอาจากกุรอานแล้วเอาจากหะดีษของท่านนบีเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราจะดูว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องดูซอฮาบะห์เพราะว่าซอฮาบะห์เป็นผู้ฟังจากนบีไปดูถ้อยคำของซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์เขาพูดว่าไงถ้าหญิงอาอิชะห์บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ฟอกัสซะมาวาตก็คืออยู่เหนือชั้นฟ้าทั้ง7เหนือบัลลังก์ของพระองค์ท่านหญิงอาอิชะห์พูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็บอกบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์ไม่มีใครบอกเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ในขณะเดียวกันที่ความเข้าใจของคนในยุคหลังเนี่ยมาอธิบายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่ทีนี้เราตีกรอบได้แล้วว่าใครที่มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็ปรากฏว่าต้องซอฮาบะห์อยู่แล้วเพราะซอฮาบะห์เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีนะฮะแล้วก็ความเชื่อความเข้าใจของซอฮาบะห์ที่มีจำนวนมากกว่า10คนขึ้นไปนะฮะมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่ามีน้ำหนักฉะนั้นเราเองจึงต้องมีที่กลับในเรื่องราวศาสนาไปถึงยุคซะลัฟนั่นคือยุคซอฮาบะห์นั่นเองและบุคคลที่มาหลังจากยุคซอฮาบะห์เขาเรียกว่าพวกตาบีอีนตาบีอีนแปลว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของซอฮาบะห์คือมีความเข้าใจมีการกระทำเหมือนซอฮาบะห์เรียกว่าตาบีอีนทั้งหมดเลยพอหลังจากรุ่นตาบีอีนก็เป็นตาบีอิตตาบีอีนคือปฏิบัติตามคนรุ่นก่อนๆนั่นเนี่ยเรียกว่าตาบีอิตตาบีอีนอย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันฉะนั้นศาสนาเนี่ยไม่มีการเริ่มขึ้นมาใหม่ไม่มีชุดอธิบายใหม่เรากำลังเรียนในสิ่งที่คนยุคก่อนเรียนนะครับอันนี้คือเราจึงเอาหนังสือที่มาจากคนยุคก่อนยุคซะลัฟยุคที่ได้รับการันตีเนี่ยเอามาสอนเอามาบอกพี่น้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องมากที่สุดเรากำลังพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคุณลักษณะของพระองค์เพื่อที่เราจะเรียนรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยอย่างไรจริงๆเนี่ยคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะมีเขาเรียกมีวิธีในการดำเนินชีวิตที่หวาดกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเกรงกลัวเ
ขารู้จักอัลลอฮ์เขารู้จักความสามารถของอัลลอฮ์เขารู้จักอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพริสกีถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะไม่กลัวจนคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่กลัวจนเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเขาว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพระองค์เป็นผู้ประทานให้ฉะนั้นเวลาเขาค้าขายถ้าวันนี้เขาไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาแค่นี้ถ้าวันนี้เขาได้มากเขาก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาแค่นี้ให้เขาขนาดนี้นี่คือคนที่มีรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำไมคนวันนี้ถึงเอาเนื้อมาผสมและขายเอาเนื้อหมูปนเนื้อวัวได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ถามว่ารู้จักพระเจ้าไหมมุสลิมทุกคนมีใครไม่รู้จักพระเจ้ามั้งถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมต้องรู้จักอัลลอฮ์แต่รู้จักจริงไหมนี่คืออีกเรื่องนึงคนที่สามารถเอาเนื้อหมูมาปนกับเนื้อวัวได้แล้วเอาไปขายพี่น้องได้เนี่ยหรือว่าซื้อเนื้อจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เนี่ยคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์ไม่จริงรู้จักอัลลอฮ์ไม่จริงเนี่ยแหละเรื่องพวกนี้แหละสำคัญที่เราต้องเรียนเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเรียนเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงพระองค์มีในสมัยก่อนเนี่ยจะเล่าอธิบายให้ฟังสมัยหนึ่งเลยนะสมัยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นผู้ปกครองเป็นคอลิฟะใช่ไหมเป็นคอลิฟะคนที่เท่าไหร่อุมัรคนที่เท่าไหร่ครับเด็กคนที่สองอุมัรอิบนุคอตตอบเป็นคอลิฟะคนที่สองอุมัรเนี่ยเป็นผู้นำที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่กับผู้ที่อยู่ในการดูแลอย่างมากๆเลยในแต่ละคืนนะครับบางคืนที่ท่านอุมัรไม่มีงานอะไรเนี่ยท่านก็จะชวนเด็กรับใช้คนหนึ่งเดินออกไปตามถนนไปตามหนทางต่างๆเพื่ออะไรไปตรวจตาดูว่าพี่น้องอยู่สบายกันไหมพี่น้องนอนหลับกันไหมมีขโมยขจรไหมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงขึ้นไหมในบ้านเมืองนี่คือผู้นำภาวะผู้นำจริงๆต้องเป็นแบบนี้ผู้นำต้องเอาใจใส่ดูแลคนที่เป็นลูกบ้านและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า2ดวงตาที่ไฟนรกไม่สามารถทำร้ายเขาได้ดวงตาแรกคือดวงตาที่ร้องไห้ด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าเรามีดวงตาที่ร้องไห้ในความผิดของตัวเองยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีความรักต่อพระองค์ดวงตานี้จะปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกอีกดวงตานึงคือดวงตาที่คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องฉะนั้นท่านอุมัรได้ฟังหะดีษของท่านนบีเนี่ยท่านอุมัรเองเป็นผู้ปกครองถามว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นไหมต้องไปเดินตรวจตาไม่จำเป็นบริวารของท่านมีคนที่เป็นทหารของท่านมีท่านจะสั่งใครไปเดินก็ได้แต่ว่าท่านอยากเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากไฟนรกท่านเดินออกไปเนี่ยไปตรวจตาดูความปลอดภัยของพี่น้องในยามราตรีในยามค่ำคืนซึ่งในปัจจุบันนี้คุณหาไม่ได้คนที่เป็นผู้นำแบบนี้มีอยู่วันหนึ่งท่านเดินไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดไฟอยู่คนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วแต่บ้านนี้เปิดไฟก็มีเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็พูดกับแม่สนทนากับแม่ท่านอุมัรเนี่ยหลังพิงฝาบ้านนั้นก็ฟังแม่ก็บอกว่าลูกเอ๋ยพวกนี้คือบ้านนี้เขาขายนมกันสลามรอตัวบ้านนี้เขาขายนมกันบอกลูกเอ๋ยเอานมเนี่ยนะมาผสมกับน้ำสิคือแม่เนี่ยสั่งใช้ให้ลูกเอานมผสมกับน้ำแล้วลูกก็บอกว่าอะไรมะไม่ได้นะเดี๋ยวท่านอุมัรรู้นะครับแม่ก็บอกว่าท่านอุมัรไม่รู้หรอกท่านคอลิฟะเนี่ยไม่รู้หรอกท่านคอลิฟะไม่อยู่คือมันลาตีแล้วเนี่ยไม่มีใครมารู้หรอกไม่มีใครรู้แน่นอนเอาน้ำเนี่ยไปผสมกับนมเอานมผสมกับน้ำเพื่อให้มันปริมาณมันเยอะจะได้ไปขายได้เงินได้กำไรลูกสาวบอกว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านอุมัรไม่เห็นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นอัลลอฮ์เห็นน่ะคือจะไปผสมไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเห็นถามว่าคำถามว่าคนที่เป็นแม่เป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักคนที่เป็นลูกเป็นมุสลิมรู้จักอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ทำไมคนที่เป็นลูกกลัวอัลลอฮ์ทำไมคนที่เป็นแม่กลับไม่กลัวอัลลอฮ์เพราะว่าคนที่เป็นลูกเขารู้ไงลูกเนี่ยมีสำนึกรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสะเมียทรงบะซีรทรงได้ยินและทรงเห็นไม่มีอะไรสามารถปิดพระองค์ได้ทรงเห็นก็ไม่กล้าที่จะเอานมเนี่ยไปผสมกับน้ำคือกลัวไม่กล้าทำเพราะรู้ว่าและยังรู้อีกว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสลงโทษแน่
วัยรุ่นลินมุตอฟฟิฟีนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกเลยว่าหายนะจะเกิดกับผู้ที่โกงตาช่างโกงตาช่างหมายถึงว่าโกงทุกอย่างเลยอ่ะที่มันไม่ได้เป็นส่วนของมันอ่ะขายเนื้อไม่ใช่เนื้อจริงขายน้ำขายนมไม่ใช่นมจริงทั้งหมดโดนหมดเลยวัยรุ่นลินมุตอฟฟิฟีนโดนหมดวันกิยามะฮ์นี่โดนหมดถามว่าลูกเนี่ยกลัวแต่คนเป็นแม่ไม่กลัวรู้จักอัลลอฮ์ทั้งคู่แต่พฤติกรรมต่างกันฉะนั้นวันนี้คนที่สามารถเอาเนื้อหมูไปผสมเนื้อวัวได้คือคนไม่กลัวอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอ้างเป็นมุสลิมฉันจะเป็นมุสลิมแหละฉันเป็นมุสลิมไม่มีทางที่จะเอาหมูเนี่ยมาขายพี่น้องมุสลิมแน่นอนใครๆก็อ้างได้วันนี้คืออ้างเป็นมุสลิมได้หมดแต่จะกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไหมคืออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเราสอนเตาฮีดเนี่ยเราสอนอะกีดะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันจะปลูกฝังลูกหลานของเราให้กลัวอัลลอฮฺเขาไปอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ในที่แบบไม่มีใครเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากระทำผิดเพราะเขากลัวอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทำไมแปลกใจไหมวันเนี้ยอย่างที่มันมีประเด็นเรื่องหมูเนี่ยหมูผสมวัวเนี่ยหน้า Facebook ผมเนี่ยที่โพสต์ลงไปในเรื่องหมูเนี่ยคนมากดยอดไลค์เหมือนคือคนกดยอดไลค์แสดงว่าคนสนใจนะไม่ใช่ว่าถูกใจหรืออะไรนะคือคนมาสนใจและกดยอดไลค์มากกว่า 1,200 กว่าคนทำไมคนมากดก็ไม่ใช่คนคุมฮิญาบด้วยเป็นมุสลิมหมดเลยคุมฮิญาบไม่คุมฮิญาบละหมาดไม่ละหมาดแต่ไม่รู้แต่มากดแสดงว่าอะไรเขาให้ความสำคัญมากเลยเรื่องมุสลิมต้องไม่กินหมูมากกว่ามุสลิมต้องคุมฮิญาบมากกว่ามุสลิมต้องละหมาดมากกว่ามุสลิมต้องอะไรต้องรู้จักอัลลอฮ์มากกว่ามุสลิมต้องรู้เตาฮีดมากกว่ามุสลิมทำเรื่องอื่นมุสลิมต้องไม่กินหมูเรื่องอื่นยังไงก็ไม่รู้ฮิญาบจะคุมไม่คุมก็ไม่รู้จะเที่ยวจะเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่มุสลิมต้องไม่กินหมูทำไมเพราะเขาปลูกฝังแต่เด็กปลูกฝังเลยมุสลิมไม่กินหมูผู้ชายต้องตัดสุนัตมีคนยังไม่ตัดมุสลิมเนี่ยมุสลิมต้องไม่กินหมูถามเลยมุสลิมนะไม่ละหมาดยังไงนะได้นะไม่ละหมาดได้ไปเที่ยวเกะกะเกเรได้หมดติดยาได้แต่เรื่องหมูยอมไม่ได้เขาปลูกฝังเราจึงถ้าเราปลูกฝังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เตาฮีดนะมันจะมีความบกพร่องในอีกหลายๆเรื่องเลยแหละถ้าเราปลูกฝังเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของอัลลอฮ์จะเกิดความบกพร่องอีกหลายๆเรื่องตามมาถ้าเราไปปลูกฝังเรื่องละหมาดใช่คนอาจจะละหมาดอย่างเดียวแต่เรื่องโกงตาช่างเรื่องค้าขายโกงถ้าเราไปปลูกฝังเรื่องไม่กินดอกเบี้ยเขาไม่กินดอกเบี้ยแต่เรื่องอื่นๆเขาก็จะพลาดแต่ถ้าเราปลูกฝังเรื่องเตาฮีดเรื่องเดียวนะครับอะกีดะห์เรื่องเดียวเนี่ยมันจะขยายผลเรื่องละหมาดก็จะตรงเรื่องค้าขายก็จะตรงเรื่องการทำอิบาดะห์ก็จะตรงเรื่องทำอะไรจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะอยู่ครอบครัวหรือจะอะไรจะตรงไปหมดเลยถ้าเราปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์เพราะเขาจะกลัวอัลลอฮ์องค์เดียวจะรู้จักยิ่งรู้จักอัลลอฮ์จะยิ่งกลัวและยิ่งรักและยิ่งหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามอย่างเราจึงต้องเรียนเตาฮีดเราจึงต้องเรียนคุณในลักษณะของพระองค์แต่ชัยฏอนเนี่ยมันบอกมันจะล่อลวงให้เราเนี่ยรู้จักอัลเลาะห์แบบที่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกอธิบายอัลเลาะห์แบบที่พระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าไม่ได้บอกเรานี่คือชัยฏอนฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนกันในวันนี้นะครับ ในหลักสูตรครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงกลุ่มชนที่มายุคหลังๆเนี่ยเริ่มเอาปรัชญาแนวความคิดตรรกะโลจิกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาสู่ในอิสลามซึ่งอิสลามเคยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนบีพูดอะไรก็จะเชื่อนบีบอกไปอิสรอมิรอดขึ้นไปบนฟ้าฟ้าซาฮาบะห์นี่ไม่ถามเลยสักคนขึ้นไปยังไงไม่มีเครื่องบินนะสมัยนั้นนะขึ้นไปยังไงซาบะไม่ถามซาบะไม่เอะซาบะไม่อะไรสักทีซาบะบอกซอดักตะท่านพูดถูกต้องแล้วฉันเชื่อท่านท่านพูดจริงท่านสัตย์จริงนี่คือยุคซอฮาบะแต่พอมาถึงยุคเราพูดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีจริงไหมต้องพิสูจน์จากความคิดถ้าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์ต้องเป็นยังไงถ้าอัลลอฮ์อยู่เหนือบนบัลลังก์เหมือนที่อัลลอฮ์บอกในกุรอาน
คนที่ใช้ปัญญานำหลักการหรือว่านำอีมานนำความศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเริ่มสงสัยแล้วอัลลอฮ์จะอยู่เหนือบนบัลลังก์ได้ไงถ้าอัลลอฮ์อยู่เหนือบนบัลลังก์บัลลังก์ก็ต้องแข็งแกร่งกว่าอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ต้องมีก้นสิอัลลอฮ์ต้องมีนู่นสิอัลลอฮ์ต้องมีนั่นสิทำให้มุสลิมรู้จักอัลลอฮ์แบบผิดแล้วก็จมปักอยู่กับการอธิบายอัลลอฮ์ตามเหตุผลตามปัญญาที่มีข้อจำกัดของตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละสุดท้ายแล้วมีชีวิตทั้งชีวิตที่เป็นมุสลิมไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงเลยนี่คือหนทางที่ชัยฏอนวางเอาไว้ฉะนั้นเหล่าปรัชญาเหล่าตรรกะทั้งหลายเหล่าที่ใช้ความคิดใช้เหตุผลทั้งหลายมาอธิบายอัลลอฮ์เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นต่างเหนื่อยกับชีวิตของตัวเองเหมือนที่เชคซอลาห์ฟาวซานได้อธิบายกับเราได้พูดถึงเบตพูดถึงชะอ์รบทกลอนที่พวกเขาไล่ขึ้นมาเองว่าอะไรนิฮายะตุอิกดามิลอุกูลอิกอลว่าอัลบุสัยน์อาลามีนาดอลันว่าอัลวาฮูนาฟีวัชชะตินมินยูซูมินาว่าฮาซิลุดุนยานาอาดาวะบาลว่าลัมนัสตะฟิดมินบัตินาตูละอุมรนาอิลลาอันจามานาฟีฮิกีละวะกอลเป็นบทกลอนที่พูดประมาณว่าใช้ปัญญาสุดท้ายมีแต่ความยากลำบากมีแต่ความเสียหายสุดท้ายเลยนะครับที่อะไรฮะเขาไม่ได้รับสาระหรือไม่ได้รับสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมเลยจากการค้นคว้าของเขาในเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเลยอุมรนาเลยทั้งชีวิตของเขาเลยอิลลาอังจามะนะเว้นแต่ว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยแค่รวบรวมฟีฮิกีลาวะกอลูคำพูดของคนนี้คำพูดของคนนั้นเท่านั้นเองซึ่งไม่มีเลยที่เป็นคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาถามว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นถ้าผมเนี่ยไปเจอในสิ่งหนึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแค่เป็นตัวอย่างมีซานะถ้าผมไปเจอสิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นคนเดียวผมเห็นคนเดียวแล้วผมมาบอกให้พี่น้องฟังในกลุ่มเนี้ยพี่น้องคิดว่าผมที่มาพูดให้พี่น้องฟังกับคนที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องเองอธิบายในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยใครจะน่าเชื่อถือกว่ากันก็ต้องเป็นผมเพราะผมเห็นเองอยู่ดีๆมูฮัมหมัดจะมาอธิบายสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ไปไม่ได้มานั่งเอ้ยอาจารย์พูดเรื่องนี้มันไม่ใช่ผมอย่างเช่นผมไปเจอหมีตัวหนึ่งในป่าหมีลักษณะสีดำแล้วก็มีแขนสีขาวอันนี้ยกตัวอย่างนะผมมาเล่าให้พวกเราฟังมูฮัมหมัดบอกไม่ใช่มันต้องไม่ใช่หมีอาจจะเป็นหมูหรือจะเป็นอะไรก็ได้ถามว่าใครน่าเชื่อถืออ่ะนี่ใช้เหตุผลเนี่ยไม่ป่านี้มันต้องไม่ใช่อ่ะป่านี้มันต้องแบบนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนู้นมันต้องอย่างนี้เดาไปเรื่อยถามว่าเดาไปคุณไปเจอสิ้นสุดของการเดาของคุณอยู่ที่ไหนเดาคุณเดาไปยังไงคุณสุดท้ายของคุณก็คือเดาแล้วคุณมาอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคุณไม่เห็นพระองค์แล้วคุณก็พูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดของคุณก็คือเดานี่ก็คือเรื่องที่มนุษย์ของเรามุสลิมเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ฉะนั้นเช็คถึงเอาชะอ์รหรือเอาคำพูดของอุลามะของพวกเขาเนี่ยอารุณกะลามแปลว่าพวกใช้วาทะหรือว่าใช้ตรรกะทั้งหลายเนี่ยเอามาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้รับความสำเร็จอะไรเลยต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นอีกชะอ์รหนึ่งที่เชคซอลาห์บอกว่าวะยะกูลุอะฮลุดดอลาลิไอดอนและอะฮลุดดอลาลหรือว่ากลุ่มชนที่หลงผิดเนี่ยเขาก็มาพูดอีกนะครับในสำนวนอีกว่าละอุมรีละกอดติฟตุลมาอาฮิดะกุลลิฮะวะไซยัรตุตอรฟีบัยนะติลกันมาอาลิมิฟะลัมอะระอิลลาวาดิอัลกัฟฮาอิลินอะลาดิกรินเอากอริอันซินนานาลิมิเป็นเบทเป็นคละเป็นบทกลอนนะครับซึ่งมีใจความหมายว่าทั้งชีวิตของฉันเดินทางเที่ยวศึกษาไปยังโรงเรียนต่างๆไปยังสถานที่ต่างๆนะไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกแจ่มแจ้งในหัวใจเลยเว้นแต่ฉันอยู่กับความสงสัยอยู่กับชีวิตที่ต้องสงสัยไปตลอดทั้งชีวิตนั้นนั่นคือบุคคลที่อะไรฮะเรียนรู้ในเรื่องของตรรกะเรียนรู้รู้จักอัลลอฮ์แต่เอาวิชาปรัชญามาใช้เอาโลจิกมาใช้เอาตรรกะมาใช้เอานู่นเอานี่เอานั่นมาใช้แบบเกินนะครับมันก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ชีวิตของเขาไม่ได้รับวิชาความรู้ที่ถูกต้องเชคมาอธิบายนะครับบอกว่าตอฟัลมาอาฮิดะกุลลิฮามาอาฮิดันกะลามิวัลมันติกวัลจีดานเชคบอกว่าคนที่ไปเรียนนะครับเดินทางแสวงหาความรู้เนี่ยนะมาอาฮัด
กุลลิฮะคือไปเรียนมาหลายสถานที่เลยมหัดเนี่ยหลายสถานที่ที่เรียนนะฮะเป็นมาอาฮิดอะไรฮะอันแคลามเป็นสถานที่เรียนเกี่ยวกับปรัชญาเกี่ยวกับมันติกเกี่ยวกับตรรกะเกี่ยวกับการโต้เถียงการเปิดประเด็นเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยวะซัยยารตัรฟะฮูบัยนะฮาฟะลัมยะญิดฟีฮามายัชฟินอะลีลาเชื่อเถอะครับว่าคนแบบเนี้ยที่ไปเรียนนะครับไปศึกษาต่างๆนานาตามสถาบันต่างๆเนี่ยเขาจะไม่พบยารักษาความสงสัยที่เกิดอยู่ในใจของเขาเลยพูดง่ายคุณไปเรียนกับอุลามะคนใดก็ตามในโลกดุนยานี้ที่เขาใช้ตรรกะหรือว่าใช้เหตุผลในการอธิบายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณจะไม่พบความแจ่มแจ้งในการรู้จักอัลเลาะห์อย่างแท้จริงต่อให้ทั้งชีวิตเลยเพราะคุณไม่เคยเห็นอัลเลาะห์และคนที่สอนคุณก็ไม่เคยเห็นอัลเลาะห์นะครับไม่มีทางที่จะรักษาได้บอกก็ล่ะและเขายังกล่าวอีกว่าแล้วก็จะอัมัลจุอัตตุรกอัลกะลามิยะวัลมะนาฮิยัลฟัลซะฟียะฟะมารออัยตุฮาตัสฟีอะลีลันวะลาตัรวีกอลีลาฉันเนี่ยได้พิจารณาแล้วคนที่ไปเรียนนะพิจารณามาทั้งชีวิตเลยในเส้นทางต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนในเรื่องของตรรกะหรือว่าในเรื่องของการสร้างเหตุผลต่างๆนานาถึงพระเจ้าเนี่ยหรือว่าหลักสูตรทางปรัชญาใช้ความคิดในการอธิบายอัลลอฮ์เนี่ยมาไรตุฮาฉันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือตัชฟีอาลีลันไม่ได้ช่วยเหลือให้ฉันหายจากการสงสัยหรือว่าอาการป่วยของฉันเลยป่วยในที่นี้หมายถึงว่าป่วยทางใจคือแบบสงสัยอัลลอฮ์แบบหาที่จบไม่เจอเรียนไปทั้งชีวิตก็หาไม่เจอคนนี้อธิบายอัลลอฮ์แบบนี้คนนี้อธิบายอัลลอฮ์แบบนั้นและทั้งหมดเป็นคำพูดของมนุษย์ทั้งสิ้นมันไม่ทำให้หัวใจนั้นชัดเจนเลยวะลาตัรวีกอลีลาเป็นคำเปรียบเทียบว่าฉันไม่ได้หยุดที่กระหายเลยเหมือนกับคนที่หิวน้ำและไปหาน้ำแล้วไม่เจอน้ำที่แท้จริงที่จะดับความกระหายในลำคอได้เลยไม่มีเลยนะครับวะราอัยตุอักรบัตรุกอัตตรีกอตัลกุรอานเขาบอกว่าแต่ที่ฉันเห็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการรู้จักอัลลอฮ์คือเส้นทางแห่งอัลกุรอานอักรอฟิลอิสบาตเมื่อใดก็ตามที่ฉันจะยืนยันอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่ฉันจะรู้จักอัลลอฮ์ฉันจะกล่าวว่าอิไลฮิยัสอะดุลกะลิมุตตอยยิบถ้าฉันจะรู้จักว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยฉันก็จะยกอายะห์กุรอานนี้มาว่าคำพูดที่ดีนั้นส่งขึ้นสู่ที่สูงไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดที่ดีนะครับหรือว่าคำพูดของเราที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ภาคผลของมันหรือการของทางการกระทำของมันเนี่ยยัสอาดูมันจะขึ้นไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานนี้ยืนยันแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องบนยืนยันแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องบนหรือว่าในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์อัชชิสตาวะอัลลอฮ์แปลว่าผู้ทรงเมตตานั้นอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยอายะกุรอานที่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ยืนยันตัวของพระองค์เองไม่ได้เอามาจากคำพูดคนนี้คนนั้นหรือว่าคนไหนๆเลยมันใกล้ที่สุดที่จะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยทำไมไปหาคนอื่นล่ะทำไมไม่หาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะหรือถ้าฉันวะอักรอฟินนัฟยีฉันจะพูดถึงถ้อยคำหรือว่าจะปฏิเสธว่าอัลลอฮฺสุบตาลาไม่เหมือนสิ่งใดฉันก็จะยกอายะกุรอานยกคำพูดของอัลลอฮฺสุบตาลาที่บอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยพระองค์นั้นไม่เสมอเหมือนสิ่งใดหรือว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์จบอัลลอฮฺสุบตาลาอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์จากคำพูดของพระองค์อัลลอฮฺสุบตาลาไม่เหมือนสิ่งใดก็ไลซะกะมิสลิฮิชัยอัลลอฮฺไม่เหมือนสิ่งใดด้วยกับคำพูดของอัลลอฮฺวะลาอยู่ให้ตัวนบีฮิอินมาและไม่มีใครเนี่ยรอบรู้ไปถึงพระองค์อย่างแท้จริงไม่มีจบสองอายะกุรอานแรกกับสองอายะกุรอานที่สองมันเป็นตัวยืนยันแล้วว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นอย่างไรไม่ใช่คนนู้นพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่นู่นอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่นี่อัลลอฮ์อยู่ทุกที่นู่นนี่นั่นเป็นคำพูดของคนทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็จะพยายามปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์พอแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ก็เป็นคำพูดของคนทั้งหมดเลยอ่ะแต่ทำไมหนทางที่มันใกล้ที่สุดที่จะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามากที่สุดก็คือคำพูดของอัลลอฮ์เองก็แค่นี้เองถ้าจะยืนยันก็บอกอัลลอฮ์มานุอัลลอฮฺอัชชิสตาวะถ้าจะปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์ก็บอกว่าอะไรไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนจบอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใด
จบแล้วหรือจะเอาคำพูดที่ผสมรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยทั้งยืนยันและปฏิเสธเลยไลซากะมิซลิฮิชัยอูวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์ทรงได้ยินและทรงมองเห็นเนี่ยยืนยันทั้งยืนยันและปฏิเสธไปพร้อมๆกันเลยในอายะเดียวกันเลยยังไงอ่ะพูดถึงการมองเห็นเนี่ยมนุษย์มีการมองเห็นไหมมีการได้ยินมนุษย์มีการได้ยินไหมมีถ้าเราบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงมองเห็นทรงได้ยินเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าอะไรคุณกำลังให้ลักษณะอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์อัลลอฮ์มีการมองเห็นมนุษย์ก็มีการมองเห็นอัลลอฮ์มีได้ยินมนุษย์ก็มีได้ยินนี่คุณกำลังให้ลักษณะเหมือนมนุษย์นี่จะมีกลุ่มหนึ่งเขาจะคิดอย่างนี้เขาเลยเปลี่ยนการมองเห็นของอัลลอฮ์การได้ยินของอัลลอฮ์ไปเป็นลักษณะอื่นแทนไปเป็นอย่างอื่นแทนไม่ใช่แบบที่อัลลอฮ์บอกเพราะว่าเอาปัญญาไปคิดถึงอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยยืนยันในอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเราก็มาทิ้งท้ายว่าไลซากะมิซลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์การมองเห็นของเรากับการมองเห็นของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันการได้ยินของเราการได้ยินของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่เหมือนเหนือบนบัลลังก์กับเราอยู่บนเก้าอี้หรือบนบัลลังก์ไม่เหมือนกันจบแค่นี้คือจบแล้วและเราก็ได้ยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วก็ได้ปฏิเสธแบบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปฏิเสธตัวของพระองค์เองว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดแล้วก็ได้ยืนยันแบบนั้นด้วยจบง่ายๆนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์คือง่ายมากเลยนะครับเชคซะละห์บอกว่าฮุวะซุบฮานุฮูวาฮิดุลลายูชาริกุฮูอะฮัดุลลาฟีซาติฮิวะลาฟีอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิวะลาฟีคอลกิฮิวะอัฟอาลิฮิวะลาฟีอิบาดะติฮิอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและยูชาริกุฮูอะฮัดุนไม่มีใครหรอกที่จะไปมีหุ้นส่วนกับพระองค์ไปร่วมบริอะไรครับไปร่วมสร้างกับพระองค์ดูแลกับพระองค์เป็นเจ้าของกับพระองค์มีกรรมสิทธิ์นะไม่มีอัลลอฮ์องค์เดียวลาฟีดาติฮีและเรื่องของการเป็นองค์เดียวของพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นตัวของพระองค์เองเพียงแค่องค์เดียววะลาฟีอัสมาอิฮีหรือว่านามของอัลลอฮ์เนี่ยก็แค่สำหรับพระองค์ไม่ใช่ว่าต้องเอานามขององค์มาเทียบกับนามของมนุษย์วาซิฟาที่ฮีและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยอยู่เหนือบนบัลลังก์พระองค์ทรงดีใจพระองค์ทรงโกรธไม่ใช่จะเอาลักษณะแบบนี้ไปเทียบกับมนุษย์เทียบไม่ได้อันนั้นเป็นส่วนของพระองค์เองเพียงองค์เดียวฉะนั้นเรื่องของการสร้างเรื่องของคุณลักษณะเรื่องของนามไม่ต้องไปเทียบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าจะอะไรความหมายหรือว่าคำที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะของมนุษย์เหมือนกันแต่รู้ไว้เลยว่าไม่เหมือนกันเช่นคอลิกแปลว่าคอลิกุมแปลว่าผู้สร้างและมนุษย์อ่ะมีลักษณะสร้างไหมสร้างเหมือนกันมนุษย์มีชื่อคอลิกไหมมีแต่เหมือนกันล้อไหมไม่เหมือนการสร้างของเรากับการสร้างของล้อไม่เหมือนกันต่อให้คำเหมือนกันแต่ว่าการสร้างไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนามของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลคอลิกอัลมุซัยเตอร์อัลกอบิททั้งหมดเลยที่เป็นนามที่เป็นลักษณะพระองค์อ่ะการกระทำของพระองค์ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์แค่นี้เองคุณไม่ต้องเอาปัญญาอะไรไปคิดเลยไม่ต้องเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับมนุษย์และต้องมานั่งสร้างเหตุผลหรือว่าสร้างคำอธิบายอัลลอฮ์ใหม่ไม่ต้องฉะนั้นอัลลอฮ์อธิบายตัวพระองค์แล้วบอกว่าไม่เหมือนสิ่งใดก็คือจบแล้วแค่นั้นเองเชสลาบอกว่าไลซะละฮูชะรีกุนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีหุ้นส่วนใดทั้งสิ้นฟะลิมาซาตัตตะอิบุนัฟซักและเหตุใดท่านถึงทำให้หัวใจของท่านต้องเหนื่อยด้วยคือทำไมท่านต้องรู้จักอัลลอฮ์แบบทำให้ตัวเองต้องลำบากถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานเนี่ยเรื่องของพระองค์หมดไหมหมดแล้วทำไมใจเรามันต้องแบบมันไม่ใช่ทำไมคุณต้องทำให้ใจมันรู้สึกสงสัยไปอีกทำไมคุณต้องทำให้ตัวเองหนักใจไปอีกอ่ะไม่อัลลอฮ์ต้องไม่ใช่แบบนี้อัลลอฮ์ต้องไม่ใช่อย่างเนี้ยคืออย่าบอกนะว่าอัลลอฮ์คืออย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในทุกๆคืนค่ำคืนเนี่ยทุกๆค่ำคืนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะลงมาบนฟากฟ้าดุนยาในช่วงเวลาสุดท้ายของค่ำคืนค่ำคืนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันช่วงท้ายเลยประมาณวัลลอฮุอาลัมนะตี 2 ตี 3 ถึงซุบฮ์เนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ย
บ่าวคนใดที่ลุกขึ้นมาละหมาดขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับและสำนวนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลงมาอยู่ฟากฟ้าโลกดุนยาลงมาอยู่บนฟากฟ้าโลกดุนยาการลงของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ไหมไม่เหมือนคืออัลลอฮ์สุนนะมันจะมาจบยังจบแล้วเชื่อว่าอัลลอฮ์ลงจริงไหมลงจริงอัลลอฮ์บอกลงแล้วจะให้คิดเป็นอื่นไหมไม่ฉะนั้นนะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกลงก็คือลงและการลงของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์แต่ทีนี้ว่าคนที่เขาคิดมากเขาจะคิดว่าอะไรมั้ยเฮ้ยอัลลอฮ์ลงมาอย่างนี้อัลลอฮ์ต้องลงตลอดเลยนะเพราะว่าแต่ละประเทศมืดไม่เท่ากันเอาถูกไหมคิดมากไงตอนนี้ประเทศไทยมืดใช่ไหมสักพักหนึ่งเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงมาใช่ไหมพอประเทศไทยสว่างอัลลอฮ์ก็ไปลงที่มาเลเซียพอมาเลเซียสว่างอัลลอฮ์ไปลงที่อินเดียพอไปสว่างที่อเมริกาอัลลอฮ์ไปลงที่อเมริกาแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องขึ้นลงอย่างนี้เลยใช่ไหมคิดอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้และมันมีคนคิดแบบนี้มันบอกว่าอัลลอฮ์ลงเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ลงเนี่ยนะเหมือนมนุษย์แล้วมันไม่สมเหตุสมผลก็เลยเปลี่ยนการลงของพระองค์เป็นอะไรไหมความเมตตาอัลลอฮ์ไม่ได้ลงด้วยตัวพระองค์เองแต่ลงเพราะความเมตตาเอาความเมตตาลงมาอย่างเดียวตัวพระองค์ไม่มีไม่ได้ลงฉะนั้นที่มาเนี่ยคือความเมตตาถามว่าคำพูดแบบเนี้ยใครพูดเนี่ยถามว่าใครพูดพอสืบไปแล้วไอ้คำพูดแบบเนี้ยมันไม่ใช่คนที่เป็นลูกศิษย์นบีพูดไม่ใช่ซอฮาบะห์พูดถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์พูดรู้ไว้เลยนะครับคือมันไม่ใช่ไม่ได้มาจากความถูกต้องอะซอฮาบะห์เขาเข้าใจแบบที่นบีพูดนะแล้วเขาก็ไม่สงสัยไม่อะไรเขาไม่ทำให้หัวใจป่วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแต่คนสงสัยต้องหาคำอธิบายถูกไหมพอบอกว่าความเมตตาลงอีกคนก็ถามต่อเลยครับอ้าวตกลงแล้วอัลลอฮ์เอาความเมตตาลงมาเฉพาะเวลาเหรอและเวลาอื่นไม่ลงเหรออ้าวตอบไม่ได้แล้วเอ้างั้นไม่ใช่ความเมตตาแล้วกันเป็นความสงสารอ้าวคือมันก็จะเกิดคำถามซึ่งจะไม่มีวันจบแต่เราจบไปนานแล้วอัลลอฮ์บอกลงก็คือลงและการลงของพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดจบนี่คืออัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับชัยฏอนถามว่าฟะลิมาดาตัจอิบุนัฟซักทำไมล่ะถึงทำให้ใจป่วยทำให้ใจเหนื่อยเองอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันจะมักลูกท่านน่ะเป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างนะมนุษย์เอ้ยพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่หรือใครที่กำลังอธิบายอัลลอฮ์ท่านคือสิ่งที่ถูกสร้างวะฮุวะคอลิกและอัลลอฮ์คือผู้สร้างเทียบกันได้เหรอไกฟะยูให้ตุลมะคลูกบิลคอลิกอย่างไรล่ะว่าสิ่งที่ถูกสร้างนั้นจะรอบรู้มากกว่าผู้สร้างเป็นไม่ได้เหรอสิ่งที่ถูกสร้างจะรู้มากกว่าผู้สร้างเราสร้างเก้าอี้รู้จักเราอ่ะเก้าอี้จะมีสิทธิ์รู้จักเราอ่ะเราเขียนหนังขึ้นมาเรื่องนึงเขียนอะไรก็แล้วแต่ในการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยเขียนการ์ตูนมาจบเรื่องเลยไอตัวการ์ตูนทั้งหมดมันจะรู้จักเราไหมไม่ไอสิ่งที่ถูกสร้างไม่มีทางที่จะไปรู้จักผู้สร้างได้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้และทำไมไปอธิบายอัลลอฮ์เองด้วยปัญญาของตัวเองเป็นอะไรที่แบบช่างกล้าหาญมากเลยเชสซาร์ถึงถามไงและเชสซาร์บอกว่าฟาอันตะมาจาลูกะอันตุสัลลิมาลิลลาห์วะลิรอซูลิหน้าที่ของท่านเลยหน้าที่ของท่านเลยคือแค่น้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกและนบีบอกก็เท่านั้นเองเวลาตุจาดิลไม่ต้องมาถกไม่ต้องมาสงสัยแล้วก็มาเปิดประเด็นถกกันวัตุมาร์แล้วก็ไม่ต้องมาโต้วาทีกันให้มันเหนื่อยเวลาตัดใจบุนับสักวัตัดใจบุลอาคารีนแล้วก็ไม่ต้องทำให้ใจตัวเองนั้นป่วยเหนื่อยหรือไปทำให้คนอื่นนั้นเหนื่อยไปด้วยไม่ต้องฮาดาวุลวาจิบุลฟัรดุและมันถือว่าเป็นวาจิบด้วยนะครับที่เราต้องมีลักษณะแบบนี้วะลิซาลิกัสซอฮาบะตุลัมยะตะกัลลัฟฮาดะตะกัลลุฟเพราะด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองบรรดาซอฮาบะที่เขาได้รับความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองเกินความสามารถคืออัลลอฮ์บอกยังไงเขาก็เชื่อไปตามนั้นแล้วก็ไม่คิดเพราะมันเกินความสามารถตัวเองแล้วเกินปัญญาที่ตัวเองจะไปอธิบายผู้สร้างแล้วเขาไม่ทำนี่ซอฮาบะห์ถึงเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดวะลาตะวักกอฟูอินดะอายะตินเอาอินดะฮะดีษินและซอฮาบะห์มีลักษณะไม่ใช่แบบว่าตะวักกุฟก็คือหยุดไม่พูด
พออัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์มีมือเอ้ยซอฮาบะแบบไม่พูดไม่ได้ห้ามบอกว่าอัลเลาะห์มีไม่มีนะซอฮาบะไม่มีซอฮาบะก็จะยืนยันเลยอัลเลาะห์มีมือแต่มือไม่เหมือนมนุษย์มือไม่เหมือนสิ่งใดซอฮาบะก็จะยืนยันไม่ใช่ว่าคือคนในยุคนี้มีแบบไม่พูดไงแบบมีอยู่2ประเภทเหมือนที่เราเรียนครั้งที่แล้วอะประเภทแรกคือเปลี่ยนความหมายเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกมีมือในกุรอานเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นอํานาจอัลเลาะห์มีอํานาจไม่ได้บอกว่าอัลเลาะห์มีมืออีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้เราจะไม่พูดว่าอัลเลาะห์มีอำนาจและเราจะไม่พูดว่าอัลเลาะห์มีมือเราจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเราแค่อ่านไปเฉยๆอ่านผ่านไปความหมายนะอัลเลาะห์รู้เราไม่รู้ไม่พูดอันนี้ไม่ใช่เรายืนยันอัลเลาะห์เอากุรอานลงมาภาษาอาหรับเพื่อให้คนอาหรับเข้าใจไม่ใช่ลงภาษาอาหรับเพื่อให้คนอาหรับไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นคนอาหรับเข้าใจอย่าดุลแปลว่ามือไม่ได้มีความหมายอื่นเลยวะลาตะวักฟูอินดะอายะตินเอาอินดะหะดีษบัลยะกิรูนะฮะวะยุสลิมูนะละฮะวะยะตะกีดูนะมาฟีฮายิ่งไปกว่านั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยผู้ที่ได้รับความสำเร็จนะครับยะกิรูนะฮะพวกเขายืนยันยอมรับวะยุสลิมูนะฮะวะยะตะกีดูนะฟีมาฟีฮาและพวกเขาสร้างมันให้เป็นอะกีดะห์คือมีอะกีดะห์มีหลักศรัทธาแบบนั้นมีความเชื่อมั่นและยึดมั่นแบบนั้นเลยตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกแบบไม่สงสัยวะลาฮัสละอินดะฮุมมาชากิลอบาดาและบรรดาซอบานั้นจะไม่มีปัญหาใดๆสิ้นเกิดขึ้นกับความเชื่อของพวกเขาไม่มีอบาดาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอัลลอฮฺจะพูดถึงอะไรนะอัลลอฮฺจะบอกอัลลอฮฺมีมืออัลลอฮฺมีเท้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮฺทรงพูดอัลลอฮฺอะไรก็แล้วแต่สำหรับซอฮาบะห์ไม่มีปัญหากับพวกเขาเลยเพราะเขาเชื่อแต่สำหรับคนรุ่นหลังจะมีปัญหาแล้วก็สร้างคำอธิบายนู่นนี่นั่นเยอะแยะต่างๆมามากมายฟัลมาจาลูฮัวมาจาลุนตัสลีมันกิยาตฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเรานะครับมาจานหน้าที่ของเราคือการน้อมรับและการปฏิบัติตามวะลานะคูดูฟิลอะกออิดบิมาคอฎอบิฮิอัลุนจะดัลคือเราจะไม่มีพฤติกรรมที่เข้าไปยุ่งนะคูดแปลว่ายุ่งละเมิดเกินขอบเขตฟิลอะกออิดในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของความเชื่อบีมาคอฎอบิฮิอะลุนจะดัลเหมือนกับบรรดากลุ่มชนที่หลงผิดเขาเข้าไปยุ่งเข้าไปแบบเข้าไปเกินขอบเขตในขอบเขตของความเป็นมนุษย์น่ะพยายามที่จะไปรู้จักอัลเลาะห์มากเกินไปเนี่ยอันนี้คือพวกอะลุนจะดัลวะอะลุนกะลามวะอะลุนมันติกกลุ่มชนที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นกลุ่มชนที่ชอบตั้งคำถามให้มาคุยมาถกกันอ้าวไหนวันนี้เราจะพูดถึงอัลลอฮ์อ้าวอัลลอฮ์มีจริงไหมการมาตั้งคำถามแบบนี้อ้าวอัลลอฮ์มีจริงไหมและจริงของพระองค์เนี่ยเป็นยังไงจริงแบบจริงแท้แน่นอนหรือว่าจริงแต่ว่าไม่จริงคือการตั้งคำถามอะไรพวกนี้มันไร้สาระมากเลยสำหรับแนวทางของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องไม่ใช่แบบนั้นฟะตะกูนุนะตียะตุกะมาอะกอรรุอะลาอังฟุซิมินัลฮัยรอติวัลอิตติรอบوعدم الوصول الى نتيجه كما قال احدهم นะครับเชสซะละก็บอกว่าเค้าเรียกว่าอะไรผลสําเร็จของพวกเขาอ่ะที่พวกเขาพยายามยืนยันพยายามที่จะสร้างแนวทางของพวกเขาที่มาจากข้อสงสัยหรือว่าความคลุมเครือต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาอ่ะ وعدم الوصول الى نتيجه เขาจะไม่มีวันไปถึงความสําเร็จเลยพูดง่ายว่าเขาสุดท้ายแล้วเขาก็อธิบายอัลลอฮ์ไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางเลยนะครับเชฟบอกว่ากะมากอละอะฮะดุฮุมเสมือนที่คำพูดของเขาพูดขึ้นมาเองนะครับว่าลัมนัสตะฟิดมินบะฮซินาตูละอุมลินาเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการค้นคว้าของเราตลอดทั้งชีวิตเราอิลลาอันจะบะนาฟีฮิกีลาวะกอลูเมื่อเสียแต่ที่เราได้รับคือการรวบรวมคำพูดคนนู่นคำพูดคนนี้คำพูดคนนั้นเท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายคำพูดมนุษย์ก็ไม่สามารถอธิบายผู้สร้างได้กอลาฟูลานุนวะกอลาฟูลานุนคนนู้นพูดอย่างนี้ไอคนนี้ก็พูดอย่างนั้นวะกอลากะซาฟัลวะจะวาบุกะซาก็คำพูดนี้ต้องตอบแบบนี้คำพูดนั้นต้องตอบแบบนั้นเยอะแยะนั่นไม่หมดเลยที่รวบรวมมาทั้งชีวิตวิชาความรู้ที่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เลยกอลูฮูคำพูดของเชฟบัตตาฮารีที่บอกว่ารับบุนาอาวารุมอาวารุมบิลามาตาวะอาคิรุมบิลามุนตาฮาพระเจ้าของเราเนี่ยพระเจ้าของเราที่เป็นมุสลิมนะมีลักษณะอะไรฮะอาวารุมบิลามาตาเป็นผู้ที่อยู่เริ่มแรก
บิลามาตาโดยที่ไม่มีคำว่าเริ่มมาเมื่อไหร่วะอาคิรุมและเป็นผู้ที่อยู่ตอนสุดท้ายบิลามุนจาฮาด้วยกับการที่ไม่มีที่สิ้นสุดอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระเจ้าของเราลักษณะของพระองค์คือผู้ที่เริ่มแรกหรือว่าแรกเริ่มโดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่เพราะไม่มีคำว่าเมื่อไหร่สำหรับอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตะลามีอีกลักษณะหนึ่งคือผู้ที่อยู่สุดท้ายโดยที่ไม่มีลักษณะท้ายที่สุดไม่มีงงไหมอัลลอฮฺทรงเริ่มแรกโดยที่ไม่มีลักษณะเมื่อไหร่และอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่อยู่สุดท้ายโดยที่ไม่มีลักษณะสิ้นสุดงงไหมไม่งงใช่ไหมนี่คือลักษณะของพระเจ้าเราซึ่งไม่เหมือนพระเจ้าอื่นนะพระเจ้าอื่นมีเริ่มไหมมีเริ่มแต่ไม่ใช่แรกจะเป็นพระเจ้าท่านไหนอะในโลกดุนยาเนี่ยที่เรารู้จักใครอะเอาใครมาสักคนก็ได้ฮะอับดุลติฟใครก็ได้สักคนนึงฮะเยซูเยซูเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อตอนที่ก่อนหน้าเราไม่กี่ปีใครพระเจ้าไหนก็แล้วแต่มันจะเริ่มแต่ไม่ใช่แรกต้องมีก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้อีกนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเริ่มแรกของพระองค์เนี่ยไม่มีใครก่อนหน้าพระองค์แน่นอนนะครับนี่คือลักษณะของอัลลอฮฺเจสันแล้วเขาอธิบายนี้นะครับเขาบอกว่าอาวะลุมบิลาบิดายะวะอาคิรุมบิลานิฮายะคือลักษณะของอัลลอฮฺอัลวันเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงแรกเริ่มเนี่ยบิลาบิดายะคือเริ่มแบบไม่มีต้นกำเนิดนะครับแบบไม่มีต้นกำเนิดเลยวะอาคิรุมบิลานิฮายะและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงสุดท้ายเนี่ยหมายถึงอะไรสุดท้ายแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่มีเลยกอลาตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลอาวัลวัลอาคิรุวัลซาฮิรุวัลบาตินในสุรอัลฮะดีดนี่เป็นอัสมาของอัลลอฮ์นะเป็นนามต่างๆพระองค์นะคำว่าอาวันคำว่าอาคิรคำว่าดอฮิรคำว่าบาตินเป็นนามของพระองค์อัสมาอุนมุตกอบีละมุตกอบะละนะครับถือว่าเป็นอัสมาอุนมุตกอบะละอัสมาอุนมุตกอบะละแปลว่าเป็นนามที่มีคำตรงกันข้ามอยู่นะครับอัลอาวันยูกอบิลุฮุนอาคิรคำว่าแรกก็จะตรงข้ามกับตรงข้ามคำว่าแรกก็คือสุดท้ายอัลดอฮิรุแปลว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงเปิดเผยยูกอบิลูฮุลบาตินตรงกันข้ามของมันก็คือซ่อนเล้นแรกตรงข้ามก็คือสุดท้ายจะมีแรกก็ต้องมีท้ายสุดมีปรากฏก็ต้องมีซ่อนเล้นนามของอัลลอฮฺจะมีลักษณะแบบนี้คำนี้แล้วก็ตรงข้ามอีกคำหนึ่งนะครับนี่คือนามของอัลลอฮฺเชฟบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายคำนามของอัลเลาะห์แบบนี้วะกอดฟัสซะรันนบียูฮาดินอายาฟีกอลิฮีท่านนบีบอกว่าอันตัลอวัลแท้จริงอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ที่แรกเริ่มฟะไลซะกอบละกะชัยอุนไม่มีใครมาก่อนพระองค์วะอันตัลอาคิรฟะไลซะบะดะกะชัยอุนและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่อยู่สุดท้ายและไม่มีใครมาหลังพระองค์ว่าอันตันดอฮิรุฟะไลซะฟาวกอกะชัยอุนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงเป็นผู้ที่ปรากฏและไม่มีสิ่งใดเหนือพระองค์แสดงว่าอะไรทุกอย่างนั้นอยู่ใต้พระองค์หมดเลยนะครับว่าอันตันบาตินุและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่ซ่อนเล้นฟะไลซะดูนะกะชัยอุนไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นเหมือนพระองค์ไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นจากพระองค์ไม่มีพระองค์เป็นผู้ซ่อนเล้นไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นจากพระองค์هذا تفسير رسول صلى الله عليه وسلم นี่คือการอธิบายคำพูดที่อธิบายอายะห์กุรอานด้วยคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุมมายาตีมายุฟัสซิลุไกลตัฟซีรรอซูลุลลอฮ์ชัยซะละบอกว่าหลังจากเนี้ยพอหลังจากนบีอธิบายแล้วการเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันมีคนที่มาอธิบายอายะห์กุรอานมาอธิบายนามของอัลเลาะห์แบบที่นบีไม่ได้อธิบายด้วยวะยะกูลพวกเขาอธิบายว่าอัซซอฮิรุคำว่าปรากฏตัวเนี้ยนะนบีอธิบายว่าอะไรนบีอธิบายว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงปรากฏโดยที่ไม่มีสิ่งใดเหนือพระองค์พอมาในยุคหลังบอกว่าคำว่าปรากฏตัวนี้หมายถึงลิลอุกูลคือทางด้านปัญญาต้องรับได้ปรากฏแบบเพื่อให้ปัญญารับได้วะซะฮะเราะ
บินบรอฮินคำว่าปรากฏตัวนี้หมายถึงแค่ปรากฏออกมาเป็นหลักฐานเท่านั้นเองไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์แต่พูดถึงหลักฐานว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงแค่นั้นเองคืออธิบายไปเป็นอื่นเลยนบีอธิบายเป็นศาสตร์ของพระองค์อ่ะนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เปิดเผยแบบไม่มีสิ่งใดเนี่ยอยู่เหนือพระองค์แต่พอมาคนยุคหลังบอกว่าไม่ใช่คำว่าปรากฏตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงอัลลอฮ์แต่หมายถึงหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์มีแต่หมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่สติปัญญาสัมผัสได้ถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งต้องให้ปัญญาต้องให้มีการสัมผัสได้อันนั้นคือเนี่ยเขาอธิบายชุดใหม่ชุดหลังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อธิบายนะครับเขาบอกว่าวะไลซะมะนาฮูอันนะฮูฟอกอลมักลูกอตมันไม่ใช่มีความหมายว่าอัลเลาะห์อยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดคำพูดนบีบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซอฮิรอัลเลาะห์ทรงเปิดเผยของพระองค์เนี่ยและไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระองค์นั่นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ใต้พระองค์หมดเลยหรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่คนยุคหลังบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเลยเอาอันนะฮูอาลินอาลันอัชหรือไปส่อความหมายว่าอัลลอฮฺสุลตาระอยู่เหนือบนบัลลังก์ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเลยนี่คือคนยุคหลังไปอธิบายอัลลอฮฺสุลตาระแบบอื่นเชสซาลาบอกว่าฟาฮาดาบาทิลุนนี่เป็นความเสียหายนี่เป็นความเสียหายเป็นการอธิบายที่ผิดมูคอลิฟุลิตัฟซีลิรอซูลิลละเป็นการอธิบายที่ขัดแย้งกับการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุนนาสบิลลาฮุวัรอซูลุลลอฮ์เชคศ็อลลัลบอกว่าคนที่รู้จักอัลลอฮ์ดีที่สุดในบรรดามนุษย์ก็คือรอซูลของอัลลอฮ์คือนบีของอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีอธิบายแบบนี้แต่คุณมาอธิบายอย่างนี้ขัดแย้งกันละวะกอดฟัสซะรฮาดินอายาตบิตัฟซีรินวาดิฮ์แท้จริงเนี่ยนบีอธิบายนามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการอธิบายที่ชัดเจนที่สุดแล้วในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฮุวัลอาวัลวัลอาคิรวัลฎอฮิรวัลบาติน4ชื่อแรกคืออัลเลาะห์ทรงเปิดเผยอัลเลาะห์ทรงแรกเริ่มอัลเลาะห์ทรงท้ายสุดอัลเลาะห์ทรงเปิดเผยอัลเลาะห์ทรงซ่อนเร้นนบีอธิบายว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงแรกเริ่มไม่มีสิ่งใดเริ่มก่อนพระองค์อัลเลาะห์ทรงสุดท้ายไม่มีสิ่งใดท้ายทิ้งท้ายหลังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงแล้วเปิดเผยไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระองค์อัลลอฮ์ทรงซ่อนเร้นไม่มีสิ่งใดปกปิดพระองค์อันเดียวนบีอธิบายชัดเจนแต่คนมายุคหลังบอกไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกแบบนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเปิดเผยเนี่ยหมายถึงว่าเปิดเผยเฉพาะหลักฐานที่ปัญญารับได้ไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่นี่คือคนยุคหลังมาอธิบายและเขาอธิบายว่าอะไรเขาบอกว่าบิอันนัลอวัลวัลลดีไลซะกับละฮูชัยอวัลุมบิลาบิดายะวัลอาคิรุวัลลดีไลซะบะดะฮูชัยอาคิรุมบิลานิฮายะวัลฎอฮิรุลลดีไลซะฟอกะฮูชัยฟอกะมักลูกาติวัลกอฮิรุฟอกะอิบาดิวะฮุวัลฮะกีมุลคอบีรแล้วก็เชคศ็อลลัลลอฮ์ก็ยกอายะห์กุรอานมาให้นะครับซึ่งเป็นหลักฐานว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบ่าวของพระองค์อยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างนะครับในซูเราะห์อันอามวะฮุวัลกอฮิรุฟอกออิบาดิฮิวะยุรซิลุอะลัยกุมฮะฟะซะอายะห์แรกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นกอฮิรเป็นผู้ที่ควบคุมอํานาจอยู่เหนือบ่าวของพระองค์ทั้งปวงอายะห์ที่2อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควบคุมอํานาจเหนืออยู่บวงบ่าวของพระองค์ทั้งปวงและทรงบรรดามาลาอิกะฮ์มายังพวกเจ้าทั้งหลายนะครับมาในเรื่องของการจดบัญชีบันทึกความดีความชั่วแล้วก็การมาเก็บดวงวิญญาณและเชคศ็อลลัลลอฮ์ก็บอกว่าอายะห์ต่างๆเนี่ยคือฟอกียะตุซาตคือการบ่งชี้การอยู่เหนือของพระองค์อย่างแท้จริงเหนือด้วยตัวตนของอัลลอฮ์ไม่ใช่เหนือด้วยชื่ออย่างเดียวแต่เหนือด้วยตัวตนเลยว่าฟอกียะตุลกอดรและอยู่เหนือด้วยกับความสามารถของพระองค์พระองค์ทรงมีความสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้พระองค์และพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างว่าฟอกียะตุลกอฮรและอยู่เหนือในทางด้านภาษาก็คือในเรื่องของอำนาจพระองค์ก็ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทั้ง3เหนือเลยจะเหนือใดก็ตามเป็นอะไรเป็นการเหนือที่สูงสุดเลยเหนือแบบเหนือจากสิ่งที่ถูกสร้างด้วยเหนือด้วยทางด้านภาษาด้วยเหนือจากพลังอำนาจเหนือจากความสามารถด้วยนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับคนบางกลุ่มบอกว่าอัลลอฮ์อำนาจเหนือได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เหนือมักลูกอัลลอฮ์ไม่ได้เหนือมักลูก
มาถามคนพวกนี้อัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์ไม่มีสถานที่แล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนเราอัลลอฮ์ไม่มีสถานที่อัลลอฮ์ไม่มีสถานที่เขาจะพูดได้แค่นี้เอาไหนหลักฐานล่ะอัลลอฮ์ไม่มีสถานที่มีไหมหลักฐานไม่มีเขาจะไม่มีหลักฐานเลยนะครับฉะนั้นเชคศอลาห์บอกว่าซุมมะยะจีอุมัยยะกูลอัลลอฮุจัลลาวะอาลาลาฟาวกวะลาตะฮัดวะลายุมนะวะลายุสระวะลาดาคิลุลอาลัมวะลาคอริจุมันจะมีคนมายุคหลังบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีหรอกอยู่เหนืออัลลอฮ์ไม่มีใต้ไม่มีทิศเหนือไม่มีทิศขวาไม่มีทิศซ้ายไม่มีอยู่ในโลกไม่มีอยู่นอกโลกไม่มีอยู่ในดุนยาไม่มีอยู่นอกดุนยาฟาฮาซามานะฮูอันนะฮูมะดูมเชคศอลาห์บอกถ้าคุณให้ลักษณะอัลลอฮ์แบบนี้คืออัลลอฮ์ไม่มีถ้าคุณให้ลักษณะอัลลอฮ์แบบนี้คืออัลลอฮ์ไม่มีถ้าคุณบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอะไรฮะไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้อยู่ใต้ไม่ได้อยู่ขวาไม่ได้อยู่ซ้ายไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้อยู่นอกโลกไม่ได้อยู่ในดุนยาไม่ได้อยู่นอกดุนยานั่นคือไม่มีถ้าอัลลอฮ์นั่นคือการทำลายลักษณะของพระองค์ชัดเจนอัลลอฮ์บอกพระองค์อยู่เหนือบัลลังก์นี่บอกไม่มีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีมือบอกมือไม่มีอัลลอฮ์สุบตะลาบอกแบบนี้มันบอกไม่สรุปแล้วอัลลอฮ์มีไหมไม่มีการที่คุณให้ความหมายแบบเนี้ยแสดงว่าคุณกำลังบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีคำพูดของเชคศอลาห์อ่ะเลยเวลาละ 15:00 นนะครับแล้วก็นั่นก็คือบทสรุปในเรื่องราวของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องเรียนรู้และต้องยืนยันอิสบาตเด็กๆต้องจำคำนี้นะอิสบาตแปลว่ายืนยันลักษณะนามของพระองค์เราต้องยืนยันในขณะเดียวกันต้องปฏิเสธด้วยปฏิเสธอะไรปฏิเสธว่าอัลเลาะห์เหมือนมนุษย์ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นอย่างที่อัลเลาะห์บอกและในขณะเดียวกันอัลเลาะห์นั้นไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นี่คืออะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาจะอยู่ใกล้เรามากขึ้นใกล้ด้วยกับความช่วยเหลือใกล้ด้วยกับความรักใกล้ด้วยการสอดส่องดูแลเราแล้วใครก็ตามที่จะเป็นศัตรูกับเราอัลลอฮ์จะปกป้องหมดเลยชีวิตของเราทุกคนมนุษย์ในฐานะที่เป็นบ่าวในฐานะที่มีความอ่อนแอต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาปกป้องคุ้มครองดูแลตัวเราคนในครอบครัวเราใครก็ตามแต่เราต้องรู้จักอัลลอฮ์อย่างถูกต้องและทำตัวเองให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดและคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดคือคนที่ศึกษากุรอานและหะดีษมากที่สุดนะครับนี่ก็คือบทสรุปในวันนี้ในการเรียนของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์อีกนะครับเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เราฟังใครมาอธิบายถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราจะได้ไม่หลงไม่เชื่อและไม่เอาปัญญาตัวเองไปเปรียบเทียบอัลลอฮ์กับตัวของเรานะครับจริงๆเนี่ยพี่น้องมนุษย์เนี่ยจะแปลกประหลาดใจนะเวลาที่มนุษย์เจอการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นโทรศัพท์วันเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีเลยนะที่จะมีวิดีโอผ่านเข้ามาเป็นแค่เสียงก็ถือว่ามหัศจรรย์แล้วใช่ไหมเวลาเราโทรจากเราไปอเมริกาคนละทวีปเลยเนี่ยโหมันใครทำไอ้พวกนี้เสียงของเรามันไปโผล่ตรงนู้นได้ยังไงอ่ะแล้ววันนี้คือวิดีโอมันเราวิดีโอคอลกันเนี่ยคือเราประหลาดใจกับเรื่องนี้เราประหลาดใจมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนสร้างนี่มันเก่งและเราเคยคิดไหมว่าทุกตารางของจักรวาลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เรามองเห็นแล้วมองไม่เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลและอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเลยพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นคนที่ทำให้หัวใจแนบชิดกับอัลลอฮ์ได้นะผมจะบอกให้คุณจะมีความสุขมากๆในโลกนี้และโลกหน้าถ้าคุณสามารถเอาหัวใจแอบอิงกับพระองค์ได้นะคือมีอัลลอฮ์ได้นะแบบไม่ใช่แบบกูเป็นอัลลอฮ์นะไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าเข้าใจและเกรงกลัวอัลลอฮ์แบบที่นบีสอนเราและบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจนะคุณจะมีชีวิตที่ได้รับความสุขมากนะครับและไม่ว่าจะอันตรายใดๆในโลกดุนยานะฮะอัลลอฮ์จะปกป้องตัวคุณให้พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้บทเรียนในวันนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู